แต่สุดท้ายปลายทางนะทั้งนายกเศรษฐาทั้งรองนายกภูมิธรรมธงเดียวกันก็คือแบงก์ชาติต้องลดดอกเบี้ยนโยบายใช่ค่ะนายบัดดลนักวิชาการภาคเอกชนค่ะตัวอย่างเช่นดร.อมรเทพจาวลาก็ออกมาโพสต์ Facebook เลยคือต้องเท้าความกันอีกสักนิดนึงวันนี้วันที่6ใช่มั้ยวันนี้วันที่6ค่ะพรุ่งนี้วันที่7พรุ่งนี้วันที่7จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงก์ชาติเขาลุ้นกันไงจะคงดอกเบี้ยหรือจะลดนโยบายการเงินหรือกนง.นี่แหละเป็นกลไกระดับนโยบายในการกำหนดดอกเบี้ยนโยบายจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่การประชุมกนง.วันพรุ่งนี้จะประชุมใช่ค่ะคุณอมรเทพรีบออกมาโพสต์ดักคอเลยกนง.จะประชุมวันที่7กุมภาพันธ์นี้ผมยังมองว่าคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% หากจะลดในภายหน้าก็ทำเพื่อพยุงเศรษฐกิจแต่ไม่ได้กระตุ้นหน้าหันมาใช้มาตรการทางการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแทน#ดอกเบี้ยไม่ใช่ยารักษาทุกโรคไปคุยกับคุณอมรเทพเลยไหมไปกันที่ดร.อมรเทพจาวลาค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนธนาคาร CIMB ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.อมรเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมารัตคุณดนัยครับครับดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐบาลนะครับถึงขนาดติดแฮชแท็กดอกเบี้ยไม่ใช่ยารักษาทุกโรค แม่จะไปไม่เห็นด้วยก็คงไม่ใช่นะครับก็คงมองว่าวันนี้ดอกเบี้ยสูงทำเศรษฐกิจชะลอครับการกู้เงินลำบากคนมีหนี้มีภาระเห็นใจครับครับก็ต้องเข้าใจว่าปัญหาหนี้เสียก็มีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มองภาพจริงๆว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเติบโตช้าดอกเบี้ยก็อยู่ระดับที่สูงโอกาสการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นได้เพราะวันนี้ต้องมาดูเรื่องณปัจจุบันนะครับเรื่องทาวนิ่งหรือระยะเวลาว่าการจะปรับเปลี่ยนแปลงณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็คงต้องศึกษากันนะครับโอเคตรงนี้ผมเฉยๆนะเรื่องแฮชแท็กดอกเบี้ยไม่ใช่ยารักษาทุกโรคดร. อมรเทพนำเสนอชุดความคิดตรงนี้มาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ที่ผมสนใจมากกว่าก็คือข้อความที่โพสต์ในช่วงถัดไปดร. อมรเทพจำลองสถานการณ์ว่าถ้าคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงก์ชาติถูกนวดจากกระแสอะไรก็ไม่ทราบถูกนวดจนกระทั่งระทวยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันพรุ่งนี้เลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้น่าสนใจวิเคราะห์ให้ฟังสักนิดสิครับดร.อมรเทพถ้าถูกนวดจนกระทั่งไม่รู้ละวันพรุ่งนี้ต้องลดดอกเบี้ยนโยบายมันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะฉายภาพไปเห็นสักนิดเชิญค่ะคงไม่ได้อยากบอกว่าถูกนวดนะครับคงบอกว่าเขาเห็นข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นหรือการสื่อสารอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ชัดเจนจนกระทั่งเราไม่รู้เพราะว่านี้เราดูเพียงแต่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ติดลบซึ่งเราก็อธิบายได้ครับของที่นำเข้ามาด้วยพลังงานอะไรก็แล้วแต่หรือว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังตึงดอกเบี้ยอยู่นะครับหลายออกบาทเองวันนี้ก็อ่อนค่าแรงพอๆกับเงินเยนนะครับซึ่งเราเองดอกเบี้ยเราก็ถือว่าต่ำมากๆในภูมิภาคมองไปดูสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ววันพรุ่งนี้วันที่7กุมภาเกิดการลดดอกเบี้ยลองจินตนาการกันดูนะครับอย่างเช่นถ้าเรามองว่าอะคนที่มาพักเงินบ้านเราเงินบาทเองอาจจะไม่ได้น่าสนใจไม่ได้น่าดึงดูดโอกาสที่จะเกิดเงินไหลออกบาทที่จะอ่อนค่าวันนี้บาทจะเฉียด36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปแล้วโอกาสที่บาทจะอ่อนไปมากกว่านี้นะฮะจะเป็น37 38ไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือการที่ใช้นโยบายการเงินมันมีผลข้างเคียงผลข้างเคียงอย่างแรกก็คือเงินไหลออกบาทอ่อนบาทอ่อนจะดีกับไทยหรือเปล่าอาจจะช่วยผู้ส่งออกช่วยกลุ่มท่องเที่ยวเพราะรายได้จะมีมากขึ้นอย่าลืมว่าเราก็มีส่วนที่เป็นขานำเข้าเช่นกันก็ต้องสื่อสารกันระหว่างคลังกับแบงก์ชาติว่าชอบแบบนี้หรือเปล่าทำได้นะแต่โอกาสที่บาทจะอ่อนก็เกิดขึ้นได้มองอีกมุมนึงนะครับว่าแล้วเงินเฟ้อที่ติดลบนะฮะการลดดอกเบี้ยจะทำให้เงินเฟ้อพลิกเป็นบวกหรือเปล่าก็ต้องน่าคิดนะครับมาดูกันเพราะว่าถ้าดูว่าเป็นสินค้านำเข้านะครับพวกพลังงานพวกอะไรก็แล้วแต่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ตลาดโลกเองก็มีความเสี่ยงเช่นกันอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเคลื่อนไหวของราคาแต่ถ้าดูว่าเอ๊ะแล้วกำลังซื้อคนในประเทศนี้หรือเปล่าจากการลดดอกเบี้ยอันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าเงินเฟ้อที่ติดลบมาจากเรื่องกำลังซื้อที่อ่อนแออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าซื้อดีขึ้นราคาสินค้าขยับได้มากขึ้นอันนี้ก็พอบรรเทาได้แต่อย่าลืมนะครับการลดดอกเบี้ยกว่าจะส่งผลถึงเรื่องเศรษฐกิจมันใช้เวลานะครับค่ะคนจะลดกว่าแบงค์จะลดดอกเบี้ยกว่าคนจะกู้เงินกว่าจะลงทุนกว่าจะจ้างงานกว่าจะบริโภคเห็นทอดแบบนี้ประมาณ 1-2 ไตรมาสเพราะฉะนั้นผมก็เลยสนับสนุนว่า
ถ้าณปัจจุบันเจอปัญหาจริงๆอยากจะเห็นเรื่องนโยบายการคลังหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นนะครับโอเคสรุปก็คือถ้าวันพรุ่งนี้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบายสิ่งที่ตามมาทันทีก็คือเงินทุนจะไหลออกเงินบาทจะอ่อนคำถามก็คือคาดว่าจะอ่อนไปถึงระดับไหนครับลึกสุดลึกสุดมันจะไปที่เท่าไหร่ลึกสุดที่คาดกันถ้าลดดอกเบี้ยคนไม่คิดหรอกครับว่าลดครั้งเดียวการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินจะต้องเป็นซีรีส์เป็นระยะหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้เห็นผลถูกไหมครับการเปิดประตูการลดดอกเบี้ยก่อนธนาคารกลางสหรัฐอย่าลืมนะครับสหรัฐที่คนคิดว่าจะลดดอกเบี้ยเดือนมีนาตอนนี้เตะไปแล้วเดือนพฤษภาตอนนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปีของสหรัฐที่ก็เพิ่มขึ้นสูง 4% อยากจะสะท้อนนะครับว่าวันนี้คนยังไม่คิดเลยว่าสหรัฐจะลดดอกเบี้ยเราชิงตัดหน้าสหรัฐด้วยเหตุผลในประเทศของเราซึ่งทำได้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเงินไหลออดไหลออกบาทจะอาจจะไป37 38ที่ผมมองไปถึง40อ่ะครับซึ่งได้40คนก็สะท้อนความกังวลเรื่องต้มยำกุ้งกันอีกแล้วนะครับว่ามันก็มีความเป็นไปได้เรื่องความกังวลในจุดนี้อย่าลืมมองไปที่เงินเยนสิครับเงินเยนนี้อ่อนค่าแรงกว่าเราซื้อซ้ำเมื่อดอกเบี้ยเขาตัดเขาก็ไม่ขยับเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าคนก็บอกว่าอ้าวถ้าอ่อนค่าก็ดีช่วยเศรษฐกิจในขณะที่ตอนนี้ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมากระตุ้นนะครับครับไอ้ที่บอกว่าเงินจะไหลออกจะกดดันให้บาทอ่อนและมีโอกาสอ่อนทะลุ40บาทต่อดอลลาร์สาเหตุก็คือถ้าลดกันในวันพรุ่งนี้เท่ากับลดก่อนเฟดก่อนแบงก์ชาติของสหรัฐนะครับเมื่อลดก่อนแบงก์ชาติของสหรัฐคนก็ไม่คิดว่าลดวันพรุ่งนี้จากครั้งเดียวแล้วจบมันน่าจะมี2และ3ถูกไหมเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยยิ่งกดดันให้บาทมันอ่อนหนักขึ้นไปอีกอันนี้ผมจับประเด็นถูกนะครับผมโอเคแต่คราวนี้มีคนบอกว่าเงินเฟ้อติดลบมันไปโยงกับวิกฤตทางการเงินแล้วจากวิกฤตทางการเงินที่เริ่มเห็นสัญญาณณขณะนี้มันมีโอกาสเกิดต้มยำกุ้งรอบที่2ความน่าจะเป็นหรือตรรกะมันอยู่ตรงไหนครับผมฟังแล้วผมตอบไม่ค่อยติดเท่าไหร่ผมก็ตอบไม่ได้เอาจริงๆคืออย่างนี้ถ้าจะพยายามทำความเข้าใจคนที่อธิบายเรื่องต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งคือฟองสบู่ฟองสบู่คืออะไรคือตอนที่เราเข้าใจกันว่าในช่วงนั้นนะครับก็มีราคาบ้านที่สูงราคาตลาดหุ้นที่แพงนะครับมีการใช้เรื่องนโยบายการเงินที่อาจจะไม่ได้สอดรับกับความเป็นจริงนั่นก็คือตรึงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้วันนี้ไม่ตรึงถูกไหมครับมีการเรื่องดูแลเรื่องทุนเคลื่อนย้ายถ้ามองภาพณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เข้าสู่ภาวะฟองสบู่นะครับมันไม่ใช่อินเฟลชันมันเป็นดิสอินเฟลชันคือเงินเฟ้อติดลบไม่ใช่เงินฝืดนะครับเงินเฟ้อติดลบนั่นก็มาพร้อมกับเรื่องทั้งราคาพลังงานเรื่องราคาสินค้าต่างๆนะครับสิ่งที่ผมกังวลมองต่อไปเราไม่ได้เข้าสู่เราอาจจะเข้าสู่ภาวะที่เป็นความเสี่ยงเศรษฐกิจแต่ผมไม่ได้เรียกว่าต้มยำกุ้งแล้วกันความเสี่ยงเศรษฐกิจที่มองต่อไปเนี่ยเงินเฟ้อติดลบเนี่ยมันมาจากเรื่องที่ต้องระวังครับของนำเข้าจากจีนนะครับแปลว่าอย่างเราลุ้นกันเรื่องกางเกงช้างใช่ไหมครับใช่โอ้เถื่อนอย่างเงี้ยมันมีสินค้าอีกมากมายนะครับที่ต้องระมัดระวังว่าของสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีนที่จะทะลักเข้ามาแล้วถ้าเราไม่ตั้งรับให้ดีคนที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นพวกเราผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าราคาถูกมาใช้จ่ายจากสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือ SME บ้านเราที่แข่งขันไม่ได้มันจะตายใช่ครับจะโดนผลกระทบค่อนข้างมากถึงภาคการผลิตการบริโภคและลามต่อมาแล้วถ้าไม่มีกระบวนการที่มาดูแลป้องกันในจุดนี้นะครับให้สมเหตุสมผลและก็สร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับ SME ไทยผมว่าผมห่วงนะครับว่าตรงนี้จะเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันจะซึมที่เรียกว่ากบต้มนี่แหละครับครับที่เรียกว่ากบต้มแรกๆก็ไม่รู้สึกมารู้สึกตัวอีกทีก็ตายแล้วว่างั้นเถอะครับซึ่งน่ากังวลนะครับแสดงว่าดร.อมรเทพกำลังตั้งประเด็นวิจารณ์ว่ากลไกรัฐจับไม่ตรงประเด็นจับไม่ถูกประเด็นยังหลงทางยังเข้าไม่ถึงอะไรที่เป็นปัญหาหลักเฉพาะหน้าจริงๆอะไรที่จะต้องเข้าไปแก้ก่อนถูกไหมฮะอ๋อผมไม่แค่วิจารณ์อย่างนั้นแล้วครับผมเพียงจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีหลายปัญหามากมายนะครับวันนี้สิ่งที่เราเจอคือเงินเฟ้อติดลบครับที่เราเจออาจจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวของเงินทุนตลาดหุ้นเองก็ดูไม่ค่อยดีนะครับเรื่องของ
หุ้นกู้นะครับที่มีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระหนี้เรื่องตลาดการเงินแต่มันมีปัญหาเศรษฐกิจมากมายนะครับที่เราพูดกันเรื่องของสินค้าเรื่องความสามารถในการแข่งขันของ SME เรื่องของการเบิกจ่ายเงินลงทุนของภาครัฐนะครับเรื่องของงบประมาณภาครัฐในเรื่องของงบประมาณแล้วก็มามองกันนะครับเรื่องของการค้าต่างประเทศเรื่องต้องเร่งการค้าเสรีดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุนนี่หลากหลายมากมายผมเชื่อว่าวันนี้รัฐบาลก็กำลังเดินหน้าอยู่แหละครับแต่ว่าบางส่วนมันเป็นระยะยาวนิดนึงอยากจะหาควิกวินควินก็คือดีดนิ้วปุ๊บเกิดปั๊บนะครับก็มองที่นโยบายการเงินแต่จริงๆก็อยากจะเรียนว่าลดดอกเบี้ยเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยกว่าจะเห็นผลอย่างที่เรียนนะครับมันใช้เวลา 1-2 ไตรมาสกว่ากระบวนการผลิตกว่าการจ้างงานมันจะเกิดแล้วก็สู่เศรษฐกิจที่แท้จริงมันไม่มีควิกวินขนาดนั้นอยากให้เห็นการเดินหน้าแก้ทั้งระยะสั้นระยะยาวไปด้วยกันครับและที่สำคัญที่สุดก็คือมองผลข้างเคียงด้วยต้องเตรียมรับมือสมมติว่าเราลดดอกเบี้ยโอเคข้างเงินบาทอ่อนส่งออกดีแต่นำเข้าก็สาหัสพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหมวดพลังงานสินค้าหมวดวัตถุดิบมันจะขึ้นมหาศาลถ้าเงินบาทมันอ่อนทะลุ37 38ทะลุไปที่40นะถ้าไหลไปที่40นะนำเข้าพลังงานนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าขายเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยไอ้ตรงนี้มันจะเป็นผลข้างเคียงที่เป็นแรงกระแทกต่อระบบเศรษฐกิจหนักไหมถ้าชั่งน้ำหนักกันแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับว่าถ้าเป็นในจุดนั้นวิธีแก้ปัญหาดีกว่าว่าถ้าจะไปใช้เครื่องมือภาครัฐในงบประมาณกองทุนในการที่จะไปดูแลพยุงราคาสินค้าต่างๆที่ต้องนำเข้าโดยเฉพาะพลังงานเนี่ยถ้าทำได้แต่ว่าผลข้างเคียงก็คือมันจะเกิดหนี้ในระยะยาวกับประเทศนะครับซึ่งก็ต้องมาดูว่าวิธีการแก้ปัญหาบริหารจัดการจะเป็นอย่างไรทุกอย่างมีผลข้างเคียงหมดนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมองต่อก็คืออย่าเล่นกับความเชื่อมั่นนะครับอย่าเล่นกับความเชื่อมั่นขยายความฮะขยายความอย่าเล่นกับความเชื่อมั่นวันนี้เรากำลังบอกว่าจะเปิดประตูเรื่องดอกเบี้ยขาลงนะครับแล้วก็มองเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็บอกเรื่องของเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตครับย้ำๆนะครับผมว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเองแม้ว่าวันนี้เราต้องบอกครับว่าโดนคำถามมากว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นวิกฤตหรือเปล่าเศรษฐกิจเข้าสู่วิกฤตหรือเปล่าจริงๆก็ยอมรับนะครับว่าเราก็เข้าสู่วิกฤตในบางภาคส่วนเราเห็นภาคเกษตรมีปัญหานะรายได้ภาคเกษตรก็ตกต่ำ SME ต่างจังหวัดขายของไม่ได้วันนี้แต่สิ่งที่เติบโตก็ยังมีกลุ่มท่องเที่ยวเราเห็นในภูเก็ตในกรุงเทพหลายเมืองใหญ่นะครับการเติบโตก็ยังดีอยู่การส่งออกกำลังพลิกเป็นบวกที่จริงก็มองว่าอยากจะแก้ปัญหาในภาคส่วนดีกว่าอย่าไปเหมารวมทั้งหมดนะครับผมว่าวันนี้การบริหารจัดการน่าจะทำได้ก็ต้องเดินหน้ากันด้วยกันนะครับโอเคดีครับกราฟขอบพระคุณมากครับดร.อมรเทพครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับค่ะดร.อมรเทพจาวลานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยทำใหมองภาพที่มันใหญ่ขึ้นเยอะใช่มันเห็นภาพกว้างขึ้นและเห็นหลากหลายมิติมากขึ้นเพราะนั้นรอลุ้นมันพรุ่งนี้เลย ไม่ต้องคิดอะไรมากรอลุ้นมันพรุ่งนี้เลยฟังดูมันยุ่งๆฟังดูมันยากๆสักนิดนึงนะค่ะแต่ว่าก็พยายามเสพข่าวประเภทนี้ให้เยอะๆเข้าไว้ใช่เพราะจริงมันคือเรื่องใกล้ตัวเราพยายามเสพข่าวประเภทนี้ให้มันเยอะๆเข้าไว้ใช่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงนะเงินในกระเป๋าเราทุกคนนะคะเมื่อสักครู่ดร.อมรเทพพูดถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ภาครัฐไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยตอกย้ำเท่าไหร่นั่นก็คือสินค้าจีนมันจะทะลักเข้ามาจนท่วมตลาดประเทศไทยว่ากันที่จริงวันนี้มันก็ทะลักมาอยู่แล้วมันก็ท่วมอยู่แล้วนะมันวิกฤตแล้วนะยกตัวอย่างเช่นสินค้าเหล็กเหล็กสินค้าเหล็กตายแล้วหมายถึงบ้านเราใช่ไหมผู้ผลิตสินค้าเหล็กประเทศไทยผู้ผลิตสินค้าเหล็กประเทศไทยกำลังจะตายถูกสินค้าจีนขึงพืชตายนี่คือตัวอย่างใช่ไหมเอากางเกงช้างก็ได้เอาง่ายๆกางเกงช้างไอ้ที่ขายอยู่ในโบเบประตูน้ำเจ้าของร้านเสื้อผ้าในประตูน้ำเป็นคนออกมาแฉเองไอ้กางเกงช้างที่ขายในโบเบประตูน้ำถูกกว่ามันขายส่งนะ 70% มาจากจีนเอาราคามันถูกกว่าที่ซื้อในเมืองไทยมาแบบเถื่อนๆด้วยมาแบบเถื่อนๆด้วยก็ทะลักเข้ามาไงเนี่ยทะลักมาเกินทะลักละสินค้าหลายตัวทีเดียวสินค้าจีนมันทะลักเข้ามาในเขตประเทศไทยแต่ความน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งผมตอกย้ำเพราะผมไม่เห็นกลไกรัฐใครสักคนที่จะเข้ามาพูดถึงเลยก็คือเราดีใจกับการลงทุนของจีนใช่ไหมจีนเอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยตั้งโรงงานตั้งโกดังทำนู่นทำนี่แล้วยังไงอ่ะทุกคนก็ตีปี๊บแต่ระวังเถอะจีนจะไม่เหมือนกับญี่ปุ่นนะค่ะจีนไม่เหมือนญี่ปุ่นนะยกตัวอย่างเช่น
ญี่ปุ่นถ้าเขาจะขยายหรือกระจายฐานการผลิตรถยนต์มาในเขตประเทศไทยเขาจะเข้ามาพร้อมกับการส่งเสริมฐานการผลิตชิ้นส่วนเพื่อป้อนโรงงานของเขาก็ส่งเสริมคนไทยด้วยอุตสาหกรรมย่อยต่างๆของไทยด้วยแต่คราวนี้จีนไม่ใช่นะมารวบเลยอย่างรถ EV ของจีนเนี่ยค่ะเข้ามาตั้งโรงงานประกอบในประเทศไทยไม่ได้โปรโมทการผลิตชิ้นส่วนรถ EV ในประเทศไทยอะไรกันสักเท่าไหร่หรอกเขาของเขามาหมดเขานำเข้ากึ่งสำเร็จรูปก็เขามาหมดเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยเขานำเข้าเกือบจะกึ่งสำเร็จรูปเลยเหมือนเราแค่ให้พื้นที่เขาอะมาทำหากินบ้านเราไปไปมาๆนะโรงงานประเทศไทยหรือผู้ผลิตประเทศไทยผลประโยชน์ที่จะได้จาก EV จีนนะเพื่อจะเหลืออะไรเหลือทำเบาะขายโรงงาน EV จีนส่วนอะไรชิ้นส่วนต่างๆไม่ได้เลยทำคิ้วยางขายโรงงาน EV จีนดังนี้เป็นต้นส่วนแค่นี้เหรอนี่เขาแซวกันเล่นๆไอ้เรื่องนี้ซีเรียสนะเรื่องนี้ซีเรียสสำคัญนะถ้าเราไม่มีมาตรการใดๆนะคะถ้าปล่อยผ่านไปเรื่อยๆ